เอาแล้วนะฉันมีคำถามมาถามคุณร้านอาหารฝรั่งเศสทะเลเปิดเมืองเล็กๆในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียและคอนเสิร์ตวงร็อกที่คุณชื่นชอบมีอะไรเหมือนกันทั้งหมดนี้เป็นเพียงสถานที่บางแห่งที่โทรศัพท์มือถือของคุณใช้งานไม่ได้ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันจริงๆนะลองดูรายการของฉันดูสิ 1. ทะเลเปิดนอกจากว่าคุณกำลังเดินทางบนเรือสำราญขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียมของตัวเองที่ให้คุณยังสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารได้ทะเลเปิดเป็นช่องว่างที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่นี่เป็นเพราะวิธีที่ระบบโทรศัพท์มือถือทำงานผู้ให้บริการดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละจุดตั้งเสาอากาศหลายแห่งที่มีสายอากาศจำนวนมากเพื่อส่งสัญญาณพวกมันมีรัศมีครอบคลุมที่จำกัดและเนื่องจากพวกมันอยู่บนบกสัญญาณจึงไม่สามารถส่งไปยังเรือยอทขนาดเล็กของคุณในกลางมหาสมุทรแอตแลนติกได้เพลิดเพลินไปกับความสงบและความเงียบไปแทนแล้วกันนะ 2. อุทยานแห่งชาติเกือบทุกที่บางประเทศมีกฎหมายอย่างเป็นทางการในการห้ามสร้างเสาโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในขอบเขตของอุทยานดังนั้นอย่าคาดหวังที่จะส่งข้อความและโทรศัพท์จากป่าฝนโฮในอุทยานแห่งชาติโอลิมปิกหรืออุทยานแห่งชาติซีควอยาและแชร์เรื่องราวจากอุทยานแห่งชาติเทือกเขาเกรทสโมกี้หรืออุทยานแห่งชาติโจชัวทรีเป็นต้นในที่อื่นๆเช่นกรมสัตว์ป่าไม้ประเทศศรีลังกาได้ขอให้ผู้บริการโทรศัพท์มือถือปิดกั้นสัญญาณในอุทยานยาลาในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นพวกเขาทำเพื่อปกป้องสัตว์และไม่ใช่ว่าพวกสัตว์บ่นว่าได้รับสแปมคอมากเกินไปแต่มีหลายครั้งที่เมื่อไกด์นำทางเห็นเอาเป็นว่าเสือดาวแล้วกันก็จะโทรเรียกไกด์คนอื่นทำให้มีรถยนต์วิ่งเข้ามามากเกินไป 3. เขาคิลิมันจาโรหากคุณวางแผนที่จะปีนขึ้นไปบนยอดภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงในประเทศแทนซาเนียอย่าคาดหวังว่าจะมีสัญญาณที่เสถียรตลอดเวลาจะมีจุดอับสัญญาณและสถานที่ที่มีสัญญาณแค่ขีดเดียวพอสำหรับส่งข้อความแต่ไม่พอสำหรับการถ่ายทอดสดเพราะมันห่างไกลและเสี่ยงมากผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายจำนวนมากจึงไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะตั้งเสาไว้ที่นั่นดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำได้คือวางแผนรายละเอียดการเดินทางของคุณก่อนที่จะไปถึงที่นั่นยังไงก็ตามถ้าคุณเคยได้ยินว่าการปีนขึ้นไปบนยอดเขาหรือภูเขาจะทำให้คุณได้รับสัญญาณที่ดีขึ้นนั้นเป็นเรื่องไม่จริง 4. ร่องลึกก้นมหาสมุทรมาเรียนาหากสักวันการลงไปสู่ร่องลึกที่ลึกที่สุดในโลกกลายเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวทั่วไปแล้วก็คุณก็ถ่ายทอดสดการผจญภัยของคุณไม่ได้หรอกประการแรกคือสัญญาณโทรศัพท์ส่งผ่านน้ำไม่ได้ประการที่2ถ้าคุณอยู่ในเรือดำน้ำและนั่นจะเป็นวิธีที่จะลงไปมันก็เป็นเหมือนกรงที่ปิดกั้นคลื่นความถี่วิทยุและสนามแม่เหล็กไฟฟ้านี่ยังไม่รวมแรงดันน้ำนะ 5. เกาะโซโครตาเกาะโซโครตาในมหาสมุทรอินเดียมีพืชแปลกตาที่คุณหาไม่ได้จากที่อื่นแต่ไม่มีรีสอร์ทและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือครอบคลุมก็สมกับที่มันถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ห่างไกลที่สุดในโลก 6. เมืองกรีนแบงค์รัฐเวสต์เวอร์จิเนียเมืองเล็กๆที่สวยงามแห่งนี้ซึ่งหลายคนไม่เคยได้ยินมาก่อนตั้งอยู่ในเขตปลอดคลื่นวิทยุที่นี่นักวิทยาศาสตร์กำลังฟังการระเบิดของกาแล็กซีที่ไหนสักแห่งในจักรวาลอย่างระมัดระวังโดยใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดในโลกเสียงเหล่านี้ไม่ชัดดังนั้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ตามก็รบกวนกระบวนการนี้ได้ดังนั้นโทรศัพท์มือถือ Wi-Fi และแม้แต่เครื่องใช้ในครัวเช่นไมโครเวฟนั้นก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทั้งสำหรับคนในท้องถิ่นและผู้มาเยือนอย่ารบกวนพวกเราชาวโลก 7. รีสอร์ทดิจิตอลดีท็อกซ์บางคนเต็มใจจ่ายเงินเพื่อพักจากการใช้โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กถูกแบนอย่างเป็นทางการภายในรัศมีครึ่งกิโลเมตรของหาดทรายขาวที่รีสอร์ทในแคริบเบียนหลายแห่งโรงแรมยอดนิยมแห่งหนึ่งในบาหลีสั่งห้ามการโทรรับส่งข้อความและโซเชียลมีเดียข้างสระว่ายน้ำตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นเพื่อให้แขกได้ผ่อนคลายอย่างแท้จริงพวกเขาเริ่มทำมันหลังจากกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ฮิตที่สุดใน Instagram ที่คนแห่มาเพื่อแค่ถ่ายรูปนั่นทำให้ฉันแปลกใจบางทีผู้จัดคอนเสิร์ตและการแข่งขันกีฬาก็ต้องการให้คุณโฟกัสไปที่การแสดงเพราะงั้นพวกเขาจึงปิดกั้นการเชื่อมต่อในอีเวนต์ใหญ่ๆหรือเปล่าแต่นั่นเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นฉันจะพูดถึงมันอีกทีหลังนะ 8. หมู่เกาะพิทแคนมี1เกาะจากใน4เกาะของหมู่เกาะพิทแคนที่มีคนอาศัยอยู่ไม่ถึง60คนพวกเขากระตุ้นให้คนเข้ามาอาศัยโดยเสนอที่ดินฟรีบนเกาะในแปซิฟิกนี้แต่แม้จะมีภาษีต่ำมากน้ำใสและฤดูร้อนตลอดทั้งปีก็ไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนย้ายมาอยู่เท่าไหร่อาจเป็นเพราะการไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือทำให้คนไม่อยากมา 9. หุบเขาที่กาบู
มีเพียงจุดเดียวที่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์สาธารณะ1เครื่องในหุบเขาที่กาบูในรัฐเนวาดาไม่มีเสาส่งสัญญาณในทะเลทรายนี้ด้วยเหตุผล2หลักประการนั่นคือมันมีสถานที่รับสุดยอดอยู่ใกล้เคียงและมันอยู่ในที่ห่างไกลสุดๆดังนั้นหากคุณตัดสินใจที่จะเข้าใกล้ Area 51มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้พยายามระวังตัวไว้เพราะคุณจะไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ในระหว่างการเดินเขา10ในร้านอาหารบางร้านร้านอาหารบางร้านเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเป็นค่าปรับสำหรับการใช้โทรศัพท์มือถือขณะรับประทานอาหารที่ร้านกาแฟที่ตั้งอยู่3ชั่วโมงทางตะวันตกเฉียงเหนือจากมาเซย์ประเทศฝรั่งเศสเป็นที่ที่โทรศัพท์ถูกแบนอย่างเป็นทางการเมื่อคุณใช้โทรศัพท์ครั้งแรกคุณจะได้รับใบเหลืองจากบริการความพยายามครั้งที่2หมายถึงใบแดงและคุณจะถูกขอให้ออกจากร้านว้าวเหมือนในฟุตบอลเลยและพวกเขาจะเป่านกหวีดทุกครั้งที่เห็นว่าคุณละเมิดกฎเพื่อให้ทุกคนในร้านรู้พวกเขาทำเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนพูดคุยกันและไม่ใช่เอาแต่จ้องโทรศัพท์ว้าวถ้าคุณยังคงใช้โทรศัพท์ต่อไปบริกรจะเตะจุดโทษที่โต๊ะของคุณไหมนะฉันเอาด้วยคุณคิดว่ายังไงคุณจะกินอาหารเย็นในสถานที่แบบนี้หรือพวกเขาจะให้ใบแดงกับคุณเพราะคุณอยู่โดยปราศจากโทรศัพท์มือถือไม่ได้บอกให้เรารู้ในคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะ11ในฝูงชนคุณมาถึงงานคอนเสิร์ตของวงโปรดที่คุณรอมานานหลายปีคุณถ่ายภาพที่ดีที่สุดที่เคยถ่ายและคุณแชร์ทางออนไลน์ไม่ได้โทรศัพท์ของคุณอาจมีสัญญาณ4หรือ5ขีดแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรื่องเดียวกันนี้เกิดขึ้นที่งานกีฬาเทศกาลและขบวนพาเหรดและแม้กระทั่งบนถนนที่วุ่นวายในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนี่คือทฤษฎีสมคบคิดที่ห้ามไม่ให้คุณแชร์เนื้อหาสุดพิเศษของคุณหรือบ่นเกี่ยวกับการจราจรที่ติดขัดอันที่จริงมันคือปัญหาทางเทคนิคโทรศัพท์จำนวนมากพยายามส่งและรับสัญญาณจากเสาสัญญาณโทรศัพท์ใกล้เคียงทำให้เครือข่ายโอเวอร์โหลดแม้แต่การโทรและส่งข้อความก็ยังยากในช่วงเวลาดังกล่าวและการพยายามทำสิ่งที่ใช้ Data มากๆเช่นการแชร์ภาพถ่ายและคลิปก็ทำให้ยิ่งแย่ลงไปอีกนอกจากนี้ยังมีรับส่งสัญญาณผิดพลาดเมื่อโทรศัพท์ของคุณพยายามส่งผ่านและเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ถูกต้องสนามกีฬาและฮอลล์คอนเสิร์ตรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนพวกเขาพยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยการติดตั้งเสาอากาศขนาดเล็กพิเศษเพื่อขยายสัญญาณที่มาจากเสาอากาศขนาดใหญ่อีกไอเดียคือการใช้โทรศัพท์มือถือแทนเสาเพื่อส่งสัญญาณระบบ Wi-Fi ยังช่วยลดความแออัดของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือด้วย12ในพื้นที่ที่เป็นภูเขาบางครั้งคุณอาจพบว่าตัวเองอยู่ผิดด้านในการรับสัญญาณโทรศัพท์แม้ว่าจะมีเสาสัญญาณโทรศัพท์อยู่ไม่ไกลจากบ้านของคุณแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากถ้าสัญญาณถูกปิดกั้นด้วยเนินเขาหรือภูเขาผู้คนที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากเสาสัญญาณที่พวกเขามองเห็นได้จากอีกด้านหนึ่งกลับเชื่อมต่อได้ดีเยี่ยมนี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าคลื่นวิทยุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงและไม่ชอบสิ่งกีดขวางอะไรฉันก็ไม่ชอบสิ่งกีดขวางนะคุณล่ะ13ทุกที่ในสภาพอากาศเลวร้ายคุณเคยสังเกตไหมว่าขีดสัญญาณลดลงในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากคลื่นวิทยุเคลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศและเมื่อฝนตกอนุภาคฝุ่นและอนุภาคที่แตกตัวเป็นไอออนจะเข้ามารบกวนสัญญาณในความเป็นจริงแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในอวกาศก็มีอิทธิพลต่อการรับสัญญาณคลื่นกระแทกจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์สามารถเปลี่ยนสนามแม่เหล็กของโลกและส่งก๊าซไปสู่ชั้นบรรยากาศเฮ้ฉันปล่อยก๊าซไปที่ช่างมันเถอะยังไงก็ตามสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยเรื่องการส่งสัญญาณโทรศัพท์เลย14ในยานพาหนะที่เคลื่อนที่เร็วเป็นที่เข้าใจได้ว่าทำไมคุณไม่ได้รับสัญญาณในอุโมงค์ใต้ชั้นคอนกรีตแต่บางครั้งมันก็ไม่มีสัญญาณในรถหรือรถไฟที่แล่นเร็วด้วยเนื่องจากเมื่อคุณเดินทางด้วยความเร็วสูงคุณจะเปลี่ยนตำแหน่งของคุณเร็วเกินไปที่สัญญาณวิทยุจะเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือของคุณกับเสาสัญญาณที่ถูกต้องได้สรุปก็คือแค่ทำใจให้สบายมันจะโอเคในไม่ช้าเชื่อฉันเฮ้ หากคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ในวันนี้ไลค์คลิปนี้และแชร์ให้เพื่อนดูด้วยเรามีคลิปเจ๋งๆที่คุณน่าจะชอบแค่เลือกคลิปที่อยู่ทางด้านซ้ายหรือขวาลองดูและสนุกไปกับมันสิขอให้เพลิดเพลินไปกับชีวิตสดใส